بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهท่านพี่น้องผู้มีเกียรติที่เคารพทั้งที่อยู่ในสถานที่การอบรมวิชาการที่คอยริสุนนะลาดบัวขาวแล้วก็พี่น้องที่กำลังรับชมการถ่ายทอดสดอยู่ณขณะนี้พวกเรามีนัดกันณสถานที่แห่งนี้ทุกอาทิตย์สัปดาห์ที่4ของเดือนในแต่ละเดือนที่มาก็มักจะมีหัวข้อมีประเด็นที่หลายคนให้ความสนอกสนใจมาวันนี้เนี่ยผมเห็นหัวข้อตกกระใจเฮ้ยใครมันตั้งหัวข้อนะพอมาถึงที่นี่เมื่อสักครู่นี้หลายคนก็ถามอาจารย์ใครตั้งหัวข้อเนี่ย ก็บอกว่าผมเองก็ยังไม่รู้เลยว่าใครตั้งไหนใครตั้งจะปรากฏตัวหน่อยได้ไหมเนี่ย บางนิดเหรอคือจะตั้งหัวข้ออะไรก็แล้วแต่การพูดจาในเรื่องราวของศาสนามันก็ต้องอยู่ในกรอบอะไรล่ะคือกรอบคือหลักฐานของศาสนาจากอัลกุรอานแล้วก็จากหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพร้อมกับความเข้าใจของเหล่าซอฮาบะลูกศิษย์ซอฮาบะที่ถ่ายทอดความรู้ต่อๆกันมาเพราะการพูดเรื่องศาสนาโดยไม่อ้างอิงตัวบทหลักฐานมันเป็นวิธีการที่ไม่ถูกต้องเพราะศาสนานี้ไม่ได้วางอยู่บนรากฐานความคิดความอ่านของใครแต่ศาสนานี้มันขึ้นอยู่กับว่าศาสนาใช้อย่างไรห้ามอย่างไรเพราะฉะนั้นทุกเรื่องมันต้องไปจบที่ตัวบทหลักฐานเราบอกว่าทำอย่างนี้ได้ทำอย่างนั้นไม่ได้ต้องทำอย่างนั้นอย่าทำอย่างนี้มันไม่ใช่ความคิดความอ่านของใครเพราะฉะนั้นในแวดวงของบรรดานักวิชาการเขาก็เลยตั้งเป็นกรอบกติกาเพราะถ้าหากว่าไม่มีกรอบกติกาแต่ละคนต่างก็เอาปัญญาของตนเองไปคู่กับหลักฐานหรือบางครั้งเอาปัญญามาก่อนเอาหลักฐานไว้ทีหลังซึ่งเราได้เห็นแนวทางอย่างนี้ในแวดวงของอุลามะแต่ละกลุ่มอย่างในกลุ่มของพวกมุอ์ตะซิละที่ผมเรียกคนกลุ่มนี้ว่าพวกเนนน้อยเจ้าปัญญาเมื่อก่อนมันมีการ์ตูนยอดฮิตใช่ไหมอะไรล่ะอิคิวซังหรืออะไรเพราะคนกลุ่มนี้มักจะใช้ปัญญานำแล้วก็ไปค้นหาหลักฐานมารองรับทัศนะแนวคิดของตนเองแต่อุลามะในกลุ่มอะห์ลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์ไม่ได้ทำอย่างนั้นเอาหลักฐานนำแล้วเอาปัญญาตามใช้สมองสติปัญญาศึกษาให้เข้าใจตัวบทหลักฐานหลักฐานใช้อย่างไรห้ามอย่างไรหลักฐานว่าอย่างไรเป็นไปตามนั้นใกล้ชิดกับคำสั่งคำสอนของศาสนาให้ได้มากที่สุดแต่นี้หัวข้อที่ตั้งให้อะไรนะยืนยังไม่นิ่งจะวิ่งกันเสร็จแล้วอุลามาไทย40เอ๊ะอะไรนะ .40.4 อะไร
ก็ไม่รู้วัตถุประสงค์ของคนตั้งนะว่าจะให้ไปว่าใครนะไปว่าใครคือเราสอนศาสนาเนี่ยมันไม่ได้มีเจตนาที่จะไปว่าคนนู้นว่าคนนี้นะเจตนาก็เพื่อให้คนได้เข้าใจศาสนาแต่อะไรที่ผิดเราก็ต้องบอกด้วยไม่ใช่บอกถูกแต่ผิดไม่บอกไม่ใช่มันไม่ใช่วิถีทางที่เหล่าซอฮาบะห์ได้ดำรงอยู่เพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงบอกถึงลักษณะพฤติกรรมของบรรดาซอฮาบะห์ที่อัลลอฮ์บอกกุนตุมไคร์อุมมะตินอุคริยัตลินนาสพวกเจ้าทั้งหลายก็คือเหล่าซอฮาบะห์เนี่ยเป็นประชาชาติที่ดีเลิศอุคริยัตลินนาสเพื่อให้เป็นเยี่ยงอย่างคือนำออกมาสู่แก่บรรดาผู้คนแปลว่าเป็นต้นแบบเป็นเยี่ยงอย่างให้คนอื่นได้ดำเนินตามอย่างไหนล่ะตะอามูรูนบิลมารูฟพวกเจ้ากำชับใช้กันในเรื่องคุณธรรมในเรื่องความดีงามวะตันฮาวนาอานิลมุงกัรและพวกเจ้าก็ห้ามปรามกันในเรื่องของความชั่วเพราะฉะนั้นการสอนศาสนาไม่ใช่จะชี้ถูกอย่างเดียวแต่ปล่อยให้ผิดคาราคาซังเต็มบ้านเต็มเมืองเพราะงั้นเราก็จะเห็นคนที่ทำงานศาสนาบางคนก็เลือกชี้ถูกอย่างเดียวเพราะถ้าชี้ผิดเมื่อไหร่โดนด่าเห็นไหมแต่ถ้าเราทำงานศาสนาบนพื้นฐานกฎเกณฑ์ของศาสนาต้องทำทั้งสองด้านเพราะเราไม่ได้หวังความพึงพอใจจากชาวบ้านแต่เราหวังความพอพระทัยจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่ไปเรียนรู้มาเนี่ยมันมีอามานะห์ที่ยิ่งใหญ่ที่จะทำหน้าที่เผยแพร่และก็ปกป้องด้วยไม่ใช่แพร่อย่างเดียวแต่ไม่ป้องอะไรที่มันเป็นความไม่ถูกต้องเราก็ต้องบอกกล่าวเตือนกันปัญหาว่าไอ้คนที่เราจะไปบอกไปเตือนไปห้ามปรามไปยับยั้งเนี่ยเป็นใครไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นมาตรฐานเดียวกันหมดเลยนะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นครูบาอาจารย์หรือเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่น้องเป็นลูกศิษย์หรือเป็นลูกหรือเป็นเพื่อนหรือเป็นใครมันก็ต้องดูแต่ละสถานะแต่ละเหตุการณ์ว่าเราสามารถที่จะทำได้อย่างไรและมากน้อยขนาดไหนคำว่าอุลามะอะไรอุลามะไทย 0.4 หรือ 440 นั่นแหละคือพูดตามตรงนะเราอย่าเสียเวลาอ้อมค้อมในบ้านในเมืองเนี้ยไอ้ด้ามขวานทองของไทยเนี่ยในชีวิตของผมเนี่ยผมยังไม่เจออุลามะไทยสักคนเดียวแม้กระทั่งตัวเองนะเดี๋ยวจะไปพูดถึงคนอื่นแล้วตัวเองไม่พูดถึงยังไม่เจอใครที่อยู่ในสถานะที่เป็นอุลามะหรือถ้าเป็นอุลามะมุชตะฮิดนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยอุลามะมุชตะฮิดคืออะไรล่ะอุลามะมุชตะฮิดคือคนที่มีความรู้ที่สามารถที่จะวินิจฉัยปัญหาแต่ละปัญหาได้ด้วยตัวเองเพราะเขามีองค์ความรู้ในแต่ละศาสตร์ในแต่ละสาขาในแต่ละวิชาการเพราะงั้นอุลามะเนี่ยมีหลายกลุ่มหลายศาสตร์เหมือนอย่างกับหมอก็มีทันตแพทย์หมอก็มีอะไรล่ะฮะหมอกุมารแพทย์จักษุแพทย์อะไรหมอก็มีหมอที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านในแต่ละด้านอุลามะก็เหมือนกันอุลามะก็มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านอุลามะที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการอธิบายกุรอานเขาเรียกมุฟัสซิรีนหรือบางคนก็มาพูดคนที่อยู่ในระดับมุฟัสซิรีนแล้วอธิบายเองเราก็ว่าเอ้ยไม่ใช่มุฟัสซิรีนแล้วว่ามันมุฟัสซิรวนแต่มันรวนนะไม่ใช่มุฟัสซิรีนคนที่มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์หะดีษ
ทั้งสายรายงานตัวผู้รายงานเนื้อหาคำรายงานแจกแจงรายละเอียดที่มาที่ไปเขาก็เรียกมุฮัดดิซีนอุลามะในศาสตร์หะดีษหรือคนที่มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ฟิกเขาก็เรียกฟุกฮาบรรดานักนิติศาสตร์อิสลามอย่างนี้นะเป็นต้นถามว่าบรรดาอุลามะที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละศาสตร์ในแต่ละศาสตร์มีความแตกต่างกันยังไงคืออุลามะในแต่ละศาสตร์เนี่ยเขาก็มีกออิดะมีกอวาเอตมีกฎเกณฑ์ในแต่ละศาสตร์ของเขามีกฎกำกับมีกฎบังคับเช่นอุลามาฟิกที่มีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ปัญหาปัญหาหนึ่งๆมันจะเป็นยังไงวิเคราะห์ปัญหาหรือบางครั้งไม่มีปัญหาก็ตั้งปัญหาสมมุติเอาพี่น้องเคยได้ยินปัญหาสมมุติของนักฟิกบ้างไหมปัญหาสมมุติสมมุติว่าคนกับแพะได้เสียกันแล้วลูกออกมาเนี่ยมันอยู่ในรูปของคนเจ้าฮุกมมันว่าเป็นคนหรือเป็นแพะเพราะพ่อเป็นคนแม่เป็นแพะเอาพอถึงวันอีดพอละหมาดอีดเสร็จตูมมันมาละหมาดอีดกับเขาพอละหมาดอีดเสร็จตูมคนลากมันไปเชือดทำกุรบานถามว่าจะซ่อมไหมพ่อเป็นคนแม่เป็นแพะเอาซ่อมไหมอย่างเนี้ยปัญหาสมมุติของนักฟิกมันมีทั้งปัญหาจริงและปัญหาสมมุติถามว่าทำไมอ่ะเพราะนักฟิกเขาพยายามที่จะวิเคราะห์ปัญหาแล้วหาฮุกมให้มันถ้าอย่างนี้เป็นยังไงอย่างนั้นเป็นยังไงอย่างนั้นเป็นไงเอาคนหนึ่งตดใส่ถุงอัดลมใส่ถุงตดปืดแล้วก็ไอ้พกถุงเนี่ยแล้วไปยืนละหมาดอัลลอฮฺอักบัรละหมาดจะซ้อมไหมละหมาดซ้อมไหมพี่น้องว่าละหมาดซ้อมไหมฮะมีทั้งบอกซ้อมไม่ซ้อมนี่ไงนี่เข้าใจกันไหมคนละทางแล้วเนี่ยฟิกแปลว่าความเข้าใจผมว่าประการแรกต้องจับมันส่งสีธัญญาก่อนแล้วนะเพราะงั้นบรรดานักฟิกเนี่ยเขาจะเน้นไปในด้านของการวิเคราะห์ปัญหาแล้วชี้แจงปัญหาอย่างนี้แบบนี้แต่นี้ไอความเข้าใจในปัญหาหรือความเข้าใจในตัวบทคือถ้าไม่มีกรอบกติกามันก็เข้าใจกันไปคนละทางสองทางนักฟิกเขาจึงมีกฎมีกออีดะเขาเรียกว่ากออีดะฟิกฮียะกฎที่ใช้เป็นกฎกลางสำหรับนักฟิกแปลว่าแกจะวิเคราะห์วิจารณ์อะไรไปไหนก็ตามแต่ต้องอยู่ภายใต้กฎกติกาอันนี้นักฟิกนะงั้นคนที่เรียนฟิกก็จะต้องรู้กฎจะใช้กฎยังไงไม่ใช่รู้อย่างเดียวนะแต่จะต้องรู้วิธีใช้ด้วยว่าจะใช้อย่างไรแล้วอย่างนักฮะดีษนักฮะดีษเขาก็มีกฎกติกาว่าฮะดีษจะมีที่มาที่ไปอย่างไรจะใช้อย่างไรอะไรยังไงเอาฮะดีษดออีฟฮะดีษซอฮีหจะทำยังไงจะอธิบายหลักเกณฑ์อธิบายฮะดีษเอาอย่างไรก็มีกฎของนักฮะดีษเพราะงั้นอย่างนักฟิกเขามีอุซูลุลฟิกนักฮะดีษเขาก็มีอุซูลุลฟิกในของเขาเพราะงั้นปัญหาหนึ่งเนี่ยบางครั้งถ้าเราไปดูคำตอบจากนักฟิกอาจจะได้คำตอบอย่างไปดูคำตอบจากนักฮะดีษอาจจะได้คำตอบอีกอย่างเพราะมองกันคนละด้านทำไมอ่ะเพราะนักฟิกเขามองปัญหาเป็นหลักส่วนนักฮะดีษเขามองหลักฐานเป็นหลักเขาพิจารณาหลักฐานเป็นหลักปัญหาว่าแล้วระหว่างนักฟิกกับนักฮะดีษเอาใครดีกับใครอย่าให้เราพูดเองเลยเดี๋ยวก็จะบอกว่าไอ้นี่บังอาจไปวิจารณ์อุลามะแต่ในแวดวงของอุลามะเนี่ยเขาพูดกันเองเขาวิจารณ์กันเองว่าคนที่ใกล้ชิดกับความถูกต้องที่สุดก็คืออะห์ลุลหะดีษ
คือนักหะดีษว่าใครพูดล่ะชัยคุณอิสลามอิบนุตัยมียะห์ก็พูดนี่ไม่ใช่เราพูดนะเดี๋ยวจะว่าแต่อุลามาบางคนนี่ก็ไม่ใช่เป็นอุลามาเฉพาะด้านคือรู้ฟิกอย่างเดียวรู้หะดีษด้วยรู้ตัฟซีรด้วยรู้ในศาสตร์อื่นๆด้วยอุลามาอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นมุชตะฮิดมุตลักแปลว่ามีความรอบรู้เชี่ยวชาญชำนาญการในหลายศาสตร์ซึ่งหาน้อยมากหนึ่งในนั้นก็เช่นชัยคุณอิสลามอิบนุตัยมียะห์ที่นักวิชาการในศาสตร์ฟิกก็ยอมรับนักวิชาการในศาสตร์หะดีษก็ยอมรับนักวิชาการมุฟัสซิรินอธิบายกุรอานก็ยอมรับแต่ก็น้อยคนน้อยคนแต่ทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยการยึดศาสนาไม่ใช่ยึดคำฟัตวาของอุลามะแล้วให้ยึดอะไรยึดหลักฐานเพราะทั้งหมดมันต้องกลับไปยืนยันด้วยหลักฐานไม่ใช่ฟัตวาไม่ใช่ทัศนะเอาแล้วฟัตวากับหลักฐานต่างกันยังไงฟัตวาคือคำวินิจฉัยคำตอบคำอธิบายของนักอุลามะฟัตวาที่ไม่มีตัวบทหลักฐานอ้างอิงเอาไหมใช้เป็นหลักฐานได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรเพราะไม่สามารถจะเอาทัศนะของคนมายึดเป็นบรรทัดฐานศาสนาต้องยืนยันด้วยหลักฐานด้วยกุรอานและหะดีษหรือจะเอาปัญญาไปแย้งหลักฐานก็ไม่ได้นี่คือกฎของใครล่ะกฎของนักหะดีษและกฎของนักฟิกด้วยแปลว่ากฎข้อนี้ตรงกันแปลว่าเมื่อมีหลักฐานต้องยึดหลักฐานยืนยันด้วยหลักฐานไม่ใช่เอาเหตุเอาผลหรือเอาทัศนะไปโต้แย้งหลักฐานกฎข้อนี้มีที่มาจากคำของท่านอาลีอิบนุอบีตอลิบอาลีอิบนุอบีตอลิบถูกถามเกี่ยวกับเรื่องการเช็ดบนรองเท้าคอฟมีข่าวแพร่กระจายไปในนครมะดีนะห์ว่านบีอาบนละหมาดแล้วนบีไม่ได้ล้างเท้านบีเช็ดบนคอฟใส่ถุงเท้าอยู่หรือใส่พวกเราแปลว่ารองเท้าคอฟเลยเข้าใจว่ารองเท้าไปเดินนะแต่มันไม่ใช่มันเป็นอาจจะเป็นถุงเท้าหนังหรือผ้าหรือไนล่อนหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ใส่เดินอยู่แต่เวลาจะออกนอกบ้านก็สวมรองเท้าอีกทีไอ้ที่ใส่เดินอย่างนี้เขาเรียกโคฟจะเป็นหนังจะเป็นผ้าจะเป็นไนลอนจะเป็นอะไรนะว่าไปหรือจะแปลว่าถุงเท้าโคฟหรือแปลว่ารองเท้ามันก็จะแปลว่าไงกันให้เข้าใจเรื่องกันแล้วกันเพราะอาลีถูกถามท่านอาลีไม่ตอบเลยทันทีท่านอาลีให้แง่คิดว่ายังไงอ่ะบอกถ้าศาสนามันใช้นี่มันใช้ปัญญาฉันก็จะต้องเช็ดด้านใต้เพราะเวลาเดินไปเหยียบย่ำตรงไหนมันเปื้อนด้านใต้มันเปื้อนก็งั้นเวลาเช็ดมันก็ต้องเช็ดทำความสะอาดที่ไหนด้านใต้อาลีบอกศาสนาไม่ได้ใช้ปัญญาต้องเช็ดข้างล่างหรือข้างบนข้างบนทำไมถึงข้างบนล่ะถ้าเอาปัญญานะมันต้องข้างล่างอาลีบอกว่ารอไอตุรอซูลอัลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะอะลากะซาฉันเคยเห็นท่านนบีทำอย่างนี้ก็คือเช็ดไปด้านบนก็งั้นไม่ต้องเอาปัญญามาแย้งว่าทำไมไม่เช็ดด้านล่างด้านล่างมันเปื้อนปฏิบัติตามคำสอนปฏิบัติตามสุนนะของนบีเมื่อนบีเช็ดข้างบนก็เช็ดข้างบนแล้วไม่ต้องไปเอแล้วข้างล่างมันเปื้อนทำไงเอไม่ต้องปัญญาไปเอมันนี่คือกฎในการที่จะยึดตัวบทหลักฐานไม่ใช่เอาปัญญาไปแย้งหลักฐานปัญญาต้องตามเพราะงั้นฟัตวาใดๆก็ตามที่ไม่มีหลักฐานหรือแย้งกับหลักฐานต้องกองไว้อ้าวแล้วฟัตวาที่มีหลักฐานน่ะที่บรรดานักวิชาการอุลามะเขาฟัตวากันไว้มีหลักฐานต้นนั้นมีหลักฐานต้นนี้หลักฐานต้นนั้นหลักฐาน
ถ้าในกรณีคำฟัตวาของอุลามะไม่แย้งกันมันไม่มีปัญหาสิพูดไปในทางเดียวกันใช่ไหมแต่ถ้าฟัตวาของอุลามะต่ออุลามะแย้งกันเอาไงถ้าวันนี้เราไม่รู้หลักเกณฑ์นะสังคมเราก็จะตกอยู่ในสภาพเอาฟัตวาชนฟัตวาคนหนึ่งยึดฟัตวาของอุลามะคนนี้อาเลมคนนี้อีกคนหนึ่งยึดฟัตวาของอาเลมคนนี้เอาฟัตวาต่อฟัตวาชนกันเอาอุลามะต่ออุลามะชนกันเอาปราชญ์ชนปราชญ์สภาพอย่างนี้เราก็เห็นคนหนึ่งเอาฟัตวาเช็คคนนี้เอาหมดพี่น้องก็เอาเช็คคนนี้อันคนนี้กี่บาทคนนั้นคนนี้บาทคนนี้ถ้าเราไม่รู้หลักเราไม่เข้าใจวิธีการมันก็อยู่ในสภาพอย่างนี้แหละแล้วทำไงในสังคมของเราเวลานี้เราต้องยอมรับว่ามีคนที่รู้ภาษาเยอะเยอะไหมแล้วฟัตวาต่างๆมันถูกแปลออกไปเป็นหลายภาษาฟัตวาภาษาอาหรับก็มีแปลเป็นอังกฤษก็มีแปลเป็นฝรั่งเศสก็มีแปลเป็นอุรดูก็มีแปลเพราะงั้นคนที่เขารู้ภาษาเขาแปลฟัตวาได้เราจึงได้เห็นเต็มหน้าเฟซเลยนักแปลแต่ผมไม่ได้บอกว่าผิดนะไม่ได้ตำหนิว่าผิดนะยะซากุมุลลอฮ์ขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนความดีงามในความมานะพยายามที่จะแปลถ่ายทอดมาให้คนรู้เรื่องแต่ไอการแปลถ้ามันไม่มีปัญหาอะไรก็ไม่ได้ว่าอะไรสิแต่การแปลในประเด็นที่มันมีแง่มุมทางวิชาการนะแล้วคนแปลไม่รู้ไม่เข้าใจในแง่มุมวิชาการนั่นแหละปัญหามันเกิดเอามันต่างกันยังไงอ่ะระหว่างคนรู้ภาษากับคนรู้หลักวิชาศาสนามันต่างกันไหมมันต่างกันต่างกันไงคนรู้ภาษาเอาไปแปลก็แปลแต่คนที่รู้ภาษาและเข้าใจหลักในศาสนาผมบอกว่าคนที่รู้ภาษามีเยอะแต่คนที่เข้าใจหลักศาสนามันมีจำนวนจำกัดมีเฉพาะนะเพราะงั้นคนแปลคนรู้บางคนอาจจะเรียนภาษาด้วยตัวเองหรืออาจจะเรียนภาษาจากเจ้าของภาษาหรืออาจจะเรียนภาษาตามสถาบันแปลภาษาโรงเรียนสอนภาษาแต่โรงเรียนที่สอนให้เข้าใจหลักศาสนาต่างกันนะมองอันโรงเรียนที่มันมีอยู่โรงเรียนสถาบันสอนศาสนาพี่น้องอย่าไปเข้าใจว่านั่นคือโรงเรียนสอนภาษานะมันต่างกันสถาบันที่สอนเรียกว่าโรงเรียนสนาวีตั้งแต่ในอดีตในปัจจุบันที่มีอยู่นี่เขาไม่ได้สอนลูกศิษย์ลูกหาให้รู้ภาษาแล้วไปแปลตำรากันเองไม่ใช่เขาไม่ได้สอนให้เข้าใจอะไรแล้วไปแปลฟัตวากันเองไม่ใช่แต่เขาเรียนในหมวดภาษามันมีวิชาในหมวดภาษามีนาฮูซอรอบอันนะฮูวัสซอรบลาก็มีอะไรต่อในหมวดภาษาอ้าวแล้วในหมวดศาสนาในหมวดศาสนาก็มีวิชาในหมวดศาสนาเรียนตั้งแต่หลักเกณฑ์หลักการการพิจารณาการเพราะงั้นเขาไม่ได้รู้ภาษาอย่างเดียวเขารู้หลักของศาสนาด้วยเพราะงั้นพี่น้องต้องให้ความสำคัญกับนักเรียนสายศาสนาสักนิดนะว่าต่อไปภายภาคหน้าเนี่ยเราจะได้พึ่งเขาได้เพราะเรารู้ภาษาแต่เราไม่รู้หลักเกณฑ์ของศาสนาจะได้พึ่งเขาได้เพราะงั้นคนที่อ่านตำราหรือคนที่มองปัญหาหนึ่งมองปัญหาอย่างคนรู้ภาษากับมองปัญหาอย่างคนรู้หลักเกณฑ์หลักการของศาสนามันจึงมองกันคนละเรื่องใช่ไหมล่ะมันจึงมองกันคนละทางแต่นี้ไอ้หลักเกณฑ์หลักการทางวิชาการเนี่ยผมสมมุติตัวอย่างไม่สมมุติเรื่องจริงเดี๋ยวบอกนี่เอาเรื่องสมมุติมาพูดเดี๋ยวนี้มันพูดอะไรมันต้องระวังเอาเรื่องจริง
ตัวอย่างตัวอย่างตัวอย่างของคำศัพท์ทางด้านภาษากับคำศัพท์ทางด้านวิชาการศาสนาคำคำเดียวกันแต่ถูกใช้คนละด้านความหมายคนละเรื่องมันเหมือนภาษาไทยเนี่ยภาษาไทยที่เป็นภาษาที่เราสื่อสารใช้กันโดยทั่วไปกับภาษาไทยที่เป็นภาษากฎหมายเพราะเราเป็นคนไทยแต่บางครั้งเราไม่รู้ภาษากฎหมายมึนอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยยังไม่ต้องเจอศัพท์ลึกๆละแค่สัญญาจะซื้อจะขายนี่งงแล้วอะไรสัญญาต่อไปนี้ทำขึ้นระหว่างนายอายุเท่านั้นสัญชาติเท่านั้นต่อไปนี้จะเรียกว่าผู้จะขายฝ่ายหนึ่งและนายนั้นนั้นอายุเท่านั้นสัญชาตินั้นอยู่บ้านเลขที่เท่านั้นซึ่งต่อไปจะเรียกว่าผู้จะซื้ออีกฝ่ายหนึ่งผู้จะขายและผู้จะซื้อได้ตกลงทำสัญญาจะซื้อจะขายซึ่งต่อไปในที่นี้จะเรียกว่าอ่านงงๆแล้วชาวบ้านโดยทั่วไปที่ไม่มีพื้นจะเซ็นนี่มึงมาช่วยกูอ่านหน่อยกลัวว่ากลัวที่จะหมดเลยเดี๋ยวเซ็นพวดไปแล้วมันก็งงกับไอ้ภาษาที่ใช้คือภาษาในทางแง่กฎหมายแฮะนะในทางแง่กฎยังไม่ต้องภาษาลึกๆเอ้ยพอไปเจอคำว่าคดีมโนสาเรอะไรวะอะไรวะอะไรภาษาไทยมั้ยภาษาไทยเอาแต่เป็นภาษาที่เขาใช้เฉพาะกฎหมายมันก็ต้องจึงต้องอาศัยผู้ที่เชี่ยวชาญภาษาอย่างนี้อธิบายให้ฟังในแง่มุมของวิชาการเหมือนกันพี่น้องเห็นไหมคนอาหรับรู้ภาษาอาหรับไหมรู้อาหรับพูดอาหรับอ่านอาหรับเขียนอาหรับแต่เข้าใจศาสนาทั้งหมดไหมคนอาหรับเองนะอ่านอาหรับได้เอาตำรามาเปิดก็อ่านได้เขียนได้แปลได้บอกได้แต่ต้องไปขอคำฟัตวาจากอุลามะที่เขามีความรู้ในศาสตร์ของศาสนาทำไมอ่ะเขาก็อ่านได้แปลได้แล้วก็ต้องไปขอถ้าคนอยู่ในโลกอาหรับก็จะรู้ได้ว่าอาหรับก็คืออาหรับเราก็คือ นั่นแหละย้อนมันมีจึงมีความแตกต่างกันเพราะภาษาที่ถูกใช้ในแง่มุมในทางวิชาการมันต่างผมยกตัวอย่างเนี้ยยกตัวอย่างให้เข้าใจง่ายๆเลยนะใจง่ายๆคำว่าซอลาซอลาแปลว่าอะไรละมาดไปเจอกุรอานอัลลอฮ์บอกอินนัลลอฮะวะมะลาอิกะตะฮูยุศ็อลลูนอะลันนบีแท้จริงอัลลอฮ์และมะลาอิกะละหมาดให้นบียังไงวะเนี่ยเพราะเรารู้ภาษาคำว่าศอลาแปลว่าละหมาดเรารู้อย่างนี้เห็นมั้ยพอไปเจออัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์และมะลาอิกะศอลาให้กับนบีกูจะแปลว่าไงวะเนี่ยอัลลอฮ์มะลาอิกะละหมาดให้นบีอ๋อไม่ใช่คำนี้มีที่มาในด้านภาษามันหมายถึงดุอาเพราะงั้นศอลาศอลาวาตศอลาวาตนบีเนี่ยแปลว่าละหมาดให้นบีเหรอเปล่าแปลว่าดุอาเพราะงั้นเราจะรู้ได้ไงคำว่าศอลาศอลาวาตอันนี้จะแปลว่าละหมาดหรือจะแปลว่าดุอาเออใช่ไหมเพราะงั้นอินนัลลอฮ์วะมะลาอิกะตะฮูยุศ็อลลูนอะลันนบีแท้จริงอัลลอฮ์และมะลาอิกะศอลาให้กับท่านนบีเนี่ยแปลว่าอัลลอฮ์และมะลาอิกะให้พรกับท่านนบีดุอาให้กับท่านนบีไม่ได้แปลว่าอัลลอฮ์มะลาอิกะละหมาดให้นบีเห็นไหมต่างกันหรือคำว่าสุญูดเอ้าพอเราได้ยินคำว่าสุญูดมันแปลว่าอะไรแปลว่าเอาหน้าผากจมูกมือหัวเข่าปลายเท้าจดพื้นใช่ไหมนั่นคืออากัปกิริยาสุญูดใช่ไหมพอไปอ่านกุรอานอัลลอฮ์สั่งอุสยูดูลีอาดัมพวกเจ้าทั้งหลายจงสุญูดต่ออาดัมนี่อัลลอฮ์สั่งให้เอาหน้าผากจดพื้นเอามือเอาหัวเข่าปลายเท้าจดพื้นให้แสดงอากัปกิริยาอย่างนี้ต่ออาดัมหรือไม่ใช่มันเป็นสุญูดลูกอวีทางด้าน
างด้านภาษาแปลว่าแสดงความเคารพหมายถึงให้เกียรติแก่อาดัมไม่ได้แปลว่าเอาหน้าผากจิ้มพื้นเพื่อสุญูดต่ออาดัมคนละเรื่องใช่ไหมนี่ยกตัวอย่างง่ายๆพื้นแต่ในศาสตร์คำหนึ่งที่ถูกใช้ในแง่ภาษาปกติแต่เอาไปใช้ในศาสตร์อื่นๆมันจะมีความหมายอีกอย่างไปอีกทางเหมือนอย่างคนบ้านเราผมไม่ตำหนินะไม่ตำหนิขออัลเลาะห์ทรงตอบแทนทรงเมตตาคนในยุคก่อนๆเขามานะพยายามอย่างสุดๆแล้วเขาแปลหะดีษดออีฟว่าหะดีษอ่อนทำไมอ่ะก็ดออีฟมันแปลว่าอะไรก็ดออีฟมันแปลว่าอ่อนเพราะงั้นดออีฟหะดีษดออีฟคือหะดีษอ่อนนั่นเขาแปลภาษาแต่คำว่าดออีฟคำนี้ถูกใช้ในวิชาการหะดีษมันไม่ได้หมายถึงอ่อนถึงแข็งไม่เกี่ยวกันเลยนี่ไม่ใช่ตำหนินะเดี๋ยวบอกว่าจะมารื้อแต่เป็นประเด็นที่อยากจะเอามาอธิบายให้เข้าใจหน่อยคำว่าดออีฟถ้าใช้ในทางภาษาเนี่ยมันอ่อนใช่มันอ่อนเช่นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัลมุมินุลกอวีคอยรุนมุมินที่กอวีที่แข็งแรงมันดีกว่าใครล่ะดีกว่ามุมินที่ดออีฟดีกว่ามุมินที่อ่อนแอนั่นคือความหมายตรงตัวทางภาษาแต่คำว่าดออีฟมาใช้ในวิชาการหะดีษมันไม่ใช่อ่อนใช่แข็งมันไม่ได้เกี่ยวเลยแล้วมันหมายถึงอะไรล่ะมันหมายถึงหะดีษที่หล่นจากมาตรฐานของซอฮีหะมันเกิดข้อบกพร่องไม่ว่าจะพร่องที่สายรายงานตัวผู้รายงานหรือเนื้อหาของหะดีษมันพร่องในจุดไหนมันทำให้หะดีษบทนั้นดออีฟมันไม่ได้เกี่ยวกับอ่อนกับแข็งใช่ไหมมันเป็นคำศัพท์ที่นำไปใช้เฉพาะด้านเฉพาะทางหรืออย่างคำว่ากอวีแปลว่ากอวีแปลว่าอะไรแปลว่าแข็งเพราะงั้นพอไปเจอคำว่าคีลาฟกอวีเอาไปใช้ในศาสตร์ฟิกออคีลาฟแข็งรู้ภาษาแต่เข้าใจคำศัพท์คำนี้ที่เขาใช้ในแง่มุมของฟิกไหมที่ว่ากันอยู่นะคีลาฟกอวีคีลาฟดออีฟเอาไปใช้ในแง่ของฟิกมันหมายถึงอะไรเอาไปใช้ในแง่ของฮะดีษมันหมายถึงอะไรคือมันไม่ใช่ศัพท์ภาษาที่ใช้กันโดยทั่วไปนะแปลภาษาได้แต่เข้าใจความหมายเฉพาะด้านเฉพาะทางไหมบางคนเลยก็บอกว่าเฮ้ยคีลาฟกอวีคือคีลาฟที่สองฝ่ายการขัดแย้งสองฝ่ายที่สองฝ่ายมีหลักฐานแข็งทั้งคู่นู่นไปนู่นไปก็ตะเลิดไปไหนอ่ะคนละเรื่องแต่เป้าหมายของเขาคืออะไรล่ะกอวีดออีฟในแง่มุมของฟิกที่เอามาใช้ในศาสตร์ในกรณีปัญหาคิลาฟียะเนี่ยมันหมายถึงการคิลาฟที่ปฏิเสธไม่รับไว้เป็นประเด็นอิจติฮาดห้ามวินิจฉัยดออีฟกับรับไว้เป็นประเด็นวินิจฉัยเขาเรียกคีลาฟกอวีใช้ในศาสตร์เอ้ายกอีกสักตัวอย่างนี่แค่เรื่องการใช้ภาษานะแค่นี้ยกอีกสักตัวอย่างอย่างคำว่ารอฟาอ้าเอาด็อกเตอร์จากอินโดรอฟาอ้ายกรอฟาอ้าศัพท์คำนี้แปลว่ายกรอฟาอ้าในความหมายทางภาษามันแปลว่ายกไปอ่านในตำราเนี่ยรอฟาอาฮุลบุคอรียูแปลเลยบุคอรีได้ยกมันยกอะไรวะไม่ได้เกี่ยวกับยกไม่ยกมันเป็นศัพท์ที่เอามาใช้เฉพาะด้านเฉพาะทางในศาสตร์หะดีษมันแปลว่าบุคอรีได้สืบหะดีษนี้ไปจนกระทั่งไปถึงนบี
เรียกว่าหะดีษมัรฟูไม่ได้เกี่ยวกับยกหรือบางทีไปเจอเรื่องมุตาบะอะเนี่ยตาบะฮูไปเจอเรื่องมุตาบะอะอ๋อมุฮัมมัดได้ตามเขาอะไรใครตามใครวะเนี่ยโอ้ไม่ใช่เรื่องการตามนี่นะแต่หมายถึงรายคำรายงานสำทับคำรายงานที่แทรกเข้ามาเพราะงั้นอย่างเนี้ยคือคนเรียนเขาจะรู้เขาจะเข้าใจคือเขาจะเข้าใจที่มาที่ไปของปัญหาศัพท์ภาษาที่ใช้ในแต่ละศาสตร์นะเขาจะเข้าใจเหมือนอย่างกับตอนเนี้ยมีคนพูดเรื่องวาญิบไม่วาญิบไอ้เราก็ต้องมานั่งอธิบายอีกเอ้ยที่มาของวาญิบมันคืออะไรมีผลยังไงคือไม่ใช่จะใช่อย่างนะยีลอมาไงเดินมาไหมมาไงขับรถมาโอ้นะรถนะวาญิบถ้าไม่มีรถแล้วก็จอดแน่แล้วจะเดินมาเนี่ยมันรถนี่วาญิบไหมวาญิบแล้วเมียวาญิบไหมเอามาด้วยเนี่ยวาญิบโอ้โหนี่คู่แพ็คเลยไปไหนเอาไปด้วยกันเนี่ยวาญิบต้องไปด้วยนี่แซวกันเล่นคือคำว่าวาญิบอย่างเนี้ยจำเป็นวาญิบแปลว่าอะไรแปลว่าจำเป็นอย่างนี้มือมันจำเป็นในทางดุนยาทางด้านลูกอวีทางด้านภาษาความจำเป็นในดุนยาแต่พอไปพูดในเรื่องศาสนาอย่างศาสตร์ของฟิกเขาใช้คำว่าวาญิบต้องเข้าใจว่าเขาพูดเนี่ยวาญิบชะรอีวาญิบศาสนาหรือวาญิบดุนยาต้องรู้จักแยกนะเพราะทำไมรู้จักแยกแล้วเดี๋ยวไปตีกันเละเลยไปอ่านคำฟัตวาแล้วตีกันเละเลยเฮ้ยก็กี่บาทเขาว่าวาญิบอ่ะเออแล้วเขาว่าวาญิบนะหมายถึงวาญิบดุนยาหรือวาญิบศาสนาวาญิบชะรีหรือวาฮะอ่ะบอกอันนี้ไอ้หลักเกณฑ์หลักการทางวิชาการเนี่ยมันมีรายละเอียดแล้วผมจะยกลึกๆไปเดี๋ยวพี่น้องไม่มีพื้นพี่น้องมึนเอาให้เห็นง่ายๆเนี่ยคำว่าวาญิบเอาอย่างเช่นเรานี่ขับรถนี่วาญิบต้องมีพรบพอหมดอายุจะไปต่อพรบวาญิบไหมวาญิบคือถ้าไม่มีพรบเราไปต่อไม่ได้แล้วต้องซื้อพรบก่อนเพราะงั้นพรบมันคือวาญิบไหนล่ะกุรอานว่าไงล่ะพรบนะหะดีษบทไหนพรบอัลลอฮ์มาว่าได้ยังไงล่ะวาญิบอ่ะนะกุรอานยังไงเฮ้ยนี่มันวาญิบอะไรเนี่ยวาญิบดุนยามันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องศาสนานี่มันวาญิบตามกฎหมายเพราะกฎหมายบังคับใช่ไหมมันกฎหมายบังคับหรือวาญิบตามเหตุการณ์วาญิบตามสภาพแวดล้อมของแต่ละคนที่เขาประสบอยู่วาญิบนี่ผมยกตัวอย่างนะที่เขียนในนี่ก็อธิบายให้ฟังนะเช่นคนหนึ่งหน้าเขาแพ้แสงออกแดดแพ้รังสีหน้าแพ้แสงเพราะฉะนั้นเวลาเขาออกนอกบ้านเขาก็ต้องปิดหน้าวาญิบสำหรับเขาถามว่าวาญิบอันนี้วาญิบชะรีวาญิบศาสนาหรือวาญิบดุนยาเพราะถ้าวาญิบศาสนามีผลบังคับใช้กับไม่ใช่คนไทยอย่างเดียวนะทั้งอาหรับทั้งยุโรปอยู่ซีกไหนของโลกมันวาญิบหมดแต่นี่มันเกิดเหตุเฉพาะคนวาญิบสำหรับเองเพราะงั้นไอ้วาญิบสำหรับบุคคลคนหนึ่งทางดุนยาจะเอาไปบังคับใช้กับคนอื่นทั้งหมดไอ้นี่แพ้แสงมันต้องปิดมาแล้วทำไมไม่ปิดอ่ะก็ข้าไม่ได้แพ้แสงใช่ไหมอันนั้นมันแยกให้ออกว่าแยกให้ออก
ว่าเป็นประเด็นทางดุนยาหรือเป็นประเด็นทางอะไรแล้วจะรู้ได้ยังไงจะรู้ได้ไงถ้าประเด็นทางดุนยาเอ้าไม่ทำไม่ต่อพรบยี่ล้อแล้วขับรถออกไปโดนจับฝ่าฝืนกฎหมายผิดกฎหมายก็จะปรับเท่าไรก็ว่าไปสิหรือจะทั้งปรับทั้งจำก็ว่าไปสิเงื่อวายิบดุนยาแต่วายิบศาสนาล่ะถ้าไม่ทำบาปคนละเรื่องไหมคนละเรื่องอะไรมันจะรู้ได้ยังไงว่าอันไหนทำไม่ทำบาปอะไรยังไงนักวิชาการเขาก็มีหลักไม่ใช่เขาพูดเดาๆหรือจะเอาอะไรมายัดใส่เดาๆว่าไอ้นี่วาญิบไอ้นั้นวาญิบไอ้นี่วาญิบจับอะไรต่ออะไรมาใส่วาญิบมันมีกฎเกณฑ์อ้าวกฎเกณฑ์ยังไงเราเรียนรู้ฮุกกลมทั้ง5รู้จักฮุกกลมทั้ง5มั้ยฮุกกลมทั้ง5คืออะไร1นะรู้ถามรู้ไหมรู้1วาญิบ2สุนัตแล้ว สุนัตกับสุนนะต่างกันไงล่ะฮะสุนัตแล้วจะเอาออกสำเนียงสุนัตสุนัตเอาว่าไป3มูบา4มักรู5ฮารามเนี่ยเขาเรียกว่าฮุกกลมทั้ง5ไอ้ฮุกกลมทั้ง5เนี่ยมันมีที่มาอย่างไรใครมาว่าไอ้นี่วาญิบว่ากันเองเปล่านั่นมาไงมันมาจากคำสั่งศาสนาเพราะงั้นบรรดานักวิชาการเขาจึงมีกฎอันนี้มันไม่ใช่เป็นที่ยอมรับของนักฟิกนะนักฮะดีษนะคือในหมู่แวดวงของอุลามะเป็นที่ยอมรับเป็นที่รู้การใช้เป็นกฎร่วมกันไม่ได้ของนักฟิกอย่างเดียวนะเป็นกฎร่วมกันว่าอะไรที่มันจะเป็นวาญิบชะรีวาญิบศาสนานะมันจะต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์อย่างนี้คืออินิกตะดัลคิตาบุลฟิอัลอิกติดาอัลยาซิมันฟะอียาบหรือฟะวาญิบเรื่องใดก็ตามที่มีคิตอบมาบังคับใช้ยาซิมันอย่างเด็ดขาดฟะอียาบุลหรือฟะวาญิบนั่นคือวาญิบเพราะงั้นวาญิบชะรีวาญิบทางศาสนามันจะเกิดได้ก็มีคีตอบมีคำสั่งเอาแล้วคำสั่งกันมาอย่างไรใครสั่งเปาะกูสั่งเอ้ยไม่ใช่วาญิบดุนยาเปาะสั่งวาญิบดุนยาแต่นี่เขาวาญิบชะรีวาญิบศาสนาคือเจ้าของศาสนาสั่งเพราะงั้นก็ต้องไปดูอัลกุรอานแล้วก็ต้องไปดูผู้ที่เจ้าของศาสนาเขาแต่งตั้งให้มาประกาศศาสนาคือรอซูลงั้นไปดูกุรอานแล้วหะดีษที่มาของวาญิบคีตอบของมันก็คือกุรอานและหะดีษไปดูสิที่บอกว่าวาญิบอย่างนั้น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 อ่ะกุรอานอายะห์ไหนหะดีษบทใดนี่มันคือคีตอบมันคือคำสั่งปัญหาก็คือไอ้คำสั่งอันเนี้ยมันต้องสั่งอย่างซอเรียซอเรียแปลว่าอะไรซอเรียแปลว่าชัดเจนตรงประเด็นไม่ใช่ไปเอาคำสั่งอีกเรื่องนึงมาใช้กับอีกเรื่องนึงมันไม่ใช่คำสั่งที่ตรงเรื่องอ่ะซอเรียอ้าวเช่นคำสั่งเรื่องอะไรสั่งเรื่องอะไรละหมาดอ้าวละหมาดละหมาดอะละหมาด5เวลาอ้าวมีคำสั่งไหมคำสั่งมีไหมมีตรงเรื่องนะตรงเรื่องอะไรโอ้เยอะแยะทั้งกุรอานทั้งหะดีษที่เป็นคำสั่งเรื่องละหมาดวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเวลาคำสั่งตรงเรื่องปัญหาว่ามีคำสั่งถูกต้องและ
ฮะดีสก็ซอเฮียแล้วถ้าฮะดีสดออีฟจะเอามาออกฮุกมไม่เอานะไม่เอาเพราะกฎของนักวิชาการฮะดีสฮุกมศาสนาจะถูกนำมาจากฮะดีสซอเฮียไม่ใช่ฮะดีสดออีฟเอาฮะดีสดออีฟมาออกฮุกมศาสนาเฮ้ยไม่ใช่พวกเขาต้องคัดกรองก่อนคัดกรองคำสั่งคำสั่งถูกไหมอย่างกุรอานนี่ไม่มีใครสงสัยล่ะกุรอานซอฮีฮะไหมมันซอฮีฮะไม่ใช่นะไม่สงสัยสถานะของกุรอานอายะนี้ซอฮีฮะป่ะไม่ใช่คือกุรอานนะโอเคส่วนฮะดีษอ่ะฮะดีษต้องพิจารณาซอฮีฮะไหมเอาไอที่ซอฮีฮะฮะซันน่ะมาออกฮุกกลมส่วนไอดออีฟน่ะฮะดีษที่มันมีปัญหาเราแปลว่าฮะดีษอ่อนนะฮะดีษดออีฟเอาฮะดีษดออีฟเอาฮะดีษมาออกฮุกกลมเพราะงั้นเอาฮะดีษอะไรเอาฮะดีษที่ซอฮีฮะฮุกกลมของศาสนาได้มาจากกุรอานและฮะดีษที่ซอฮีฮะเพราะงั้นเจอซอฮีฮะยังเจอซอฮีฮะแล้วพอเจอซอฮีฮะแล้วซอเรียะไหมอะไรวะเฮียเรียะอะไรซอเรียะที่ว่าเมื่อกี้มันชัดเจนมันตรงประเด็นไหมมันเรื่องนั้นหรือเปล่าล่ะเนี่ยมันเรื่องนั้นหรือเปล่าเรื่องนั้นไหมโอ้ถ้าเฮียแล้วเรียแล้วถ้าถูกต้องหลักฐานถูกต้องแล้วก็หลักฐานชัดเจนตรงประเด็นแล้วไปดูสิคำสั่งอันเนี้ยเป็นคำสั่งไหมหรือเป็นคำบอกเล่ามันไม่เหมือนกันนะคำสั่งกับคำบอกเล่านี่ไม่เหมือนกันมันมีหลักเกณฑ์อะไรนี่จะสอนให้อะไรคือพูดให้พอรู้เรื่องให้พอรู้เรื่องถึงความแตกต่างอย่างภาษาอาหรับเวลาสั่งเขาใช้กริยาคำสั่งภาษาอาหรับเขาเรียกว่าฟิอลุลอัมรกริยาคำสั่งแต่กริยาคำสั่งในภาษาอาหรับมันมีสั่งแบบเด็ดขาดแล้วก็สั่งเชิงสนับสนุนแล้วก็สั่งเชิงขอร้องอ้าวยกตัวอย่างกริยาคำสั่งเด็ดขาดสั่งเด็ดขาดเราเอาสั่งใช้เด็ดขาดหรือสั่งห้ามเด็ดขาดลองดูสั่งห้ามแบบเด็ดขาดบ้างแล้วสั่งห้ามแบบเด็ดขาดที่อัลลอฮ์บอกว่าอินนามัลคอมรวลไมซิดวันอันซอบวันอัซลามริจซุนมินอามาลิชัยตอนทั้งอะไรอัลคอมน้ำเมาวันไมซิดการพนันการเสี่ยงติ้วบูชายันนั่นมันเป็นสิ่งโสโครกสกปรกเป็นงานของชัยฏอนเจอคำสั่งยังเจอยังฮะไหนยังที่ว่ามานี่คือประโยคบอกเล่ายังไม่เจอคำสั่งใช่ป่ะบอกให้ฟังว่าไอ้น้ำเมาไอ้เสียงติ้วการพนันมันเป็นงานชัยฏอนเป็นสิ่งสกปรกเป็นงานชัยฏอนนี่ประโยคคอบริยะบอกให้ฟังแล้วเจอคำสั่งนี้ยังเราจะทำยังไงอ่านต่อฟาจิตานีบูฮูพวกเจ้าทั้งหลายจงออกห่างเจอคำสั่งยังเจอแล้วสั่งอย่างนี้คือสั่งเด็ดขาดใช้ให้ทำเด็ดขาดหรือห้ามไม่ให้ทำเด็ดขาดห้ามเพราะงั้นเนี่ยคือคำสั่งเพราะงั้นกริยาคำสั่งในภาษาอาหรับมันมีสั่งแบบเด็ดขาดสั่งใช้หรือสั่งห้ามแบบเด็ดขาดหรือกริยาคำสั่งที่ไม่ได้สื่อถึงห้ามหรือใช้เด็ดขาดแต่ในเชิงสนับสนุนก็ใช้กริยาคำสั่งเหมือนกันเช่นนบีบอกอิซาซามิอตุมุนนิดาเมื่อพวกเจ้าทั้งหลายได้ยินเสียงอาซานฟะกูลูพวกเจ้าจงกล่าวเจอคำสั่งเนี่ยเจอแล้วคำไหนจงกล่าวพวกเจ้าของหลายจงกล่าวกล่าวไงมิสลามายากูลุนมูอัซินจงกล่าวให้เหมือนกับที่มูอัซินเขากล่าวคำสั่งไหมเอ้ยถ้าสั่งเด็ดขาดตรงนี้ถ้าได้ยินมูอัซินเขาอาซานยังไงแล้วไม่กล่าวตามบาปใช่ไหมไม่ใช่สั่งตรงนี้มันคือสั่งสนับสนุนเชิงสนับสนุนเพราะงั้นกริยาคำสั่งมันมีสั่งแล้วมีผลเด็ดขาดกับสั่งมีผลในเชิง
สนับสนุนอย่าไปเข้าใจว่าเมื่อสั่งแล้วมันจำเป็นหมดไม่ใช่มันมีสั่งเด็ดขาดกับสั่งสนับสนุนหรือสั่งกริยาคำสั่งแต่มีความหมายขอร้องร้องขอเช่นเวลาเราอ่านกุรอานอันฮัมอิฮดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมอิฮดีเป็นกริยาคำสั่งอิฮดีมันอย่าแปลว่าจงนำเรามีใครแปลเนี่ยแปลมีใครแปลไหมในกุรอานแปลไทยอ่ะอิฮดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมแปลว่าจงนำเราสั่งใครวะสั่งอัลลอฮ์เหรอโอ้กริยาคำสั่งอันนี้เขาเรียกว่าลิตตลับมันมีความหมายร้องขอเพราะงั้นเวลาแปลว่าโปรดนำเราอย่าไปแปลว่าจงนำเราใช่ไหมแต่ผมเองที่กระมึนเหมือนกันขอความสันติสุขจงประสบแด่ท่านสั่งใครวะไอ้จงประสบแด่ท่านขอความสันติสุขจงประสบแด่ท่านสั่งใครวะเพราะงั้นที่พูดว่าคำสั่งเนี่ยมันต้องพิจารณาในตัวคำสั่งด้วยนะว่าสั่งอันนี้คือสั่งเด็ดขาดหรือสั่งสนับสนุนหรือมีความหมายร้องขอต้องดูด้วยต้องเข้าใจเรื่องด้วยพอเจอเฟียลุนอัมเจอกริยาคำสั่งแล้วเราเลยเลยเฮ้ยวาญิบอะไรวาญิบเป็นไงวะเนี่ยเพราะงั้นที่มาของฮุกมวาญิบคือหลักฐานจากกุรอานและหะดีษถูกต้องเมื่อถูกต้องแล้วซอฮีหะแล้วต้องซอรียะต้องชัดเจนตรงประเด็นและเป็นกริยาคำสั่งสั่งยังไงยาซิมันเด็ดขาดไม่ใช่เอาสั่งเชิงสนับสนุนมาออกฮุกมวาญิบเอาสั่งเชิงร้องขอมาออกฮุกมวาญิบไม่ใช่สั่งแบบยาซิมันเด็ดขาดเพราะงั้นกฎของนักฟิกที่วางไว้อะที่มาของฮุกมวาญิบอินิกตาดัลคิตาบุลฟิยาอิกติดาอันยาซิมันฟาญิบเรื่องใดก็ตามที่มีคำสั่งจากกุรอานจากหะดีษที่ถูกต้องชัดเจนแล้วสั่งแบบเด็ดขาดอันนั้นจึงจะเป็นวาญิบถ้าไม่เจอคำสั่งเด็ดขาดอย่าพูดว่าวาญิบเพราะอะไรเพราะมันมีผลโอ้โหให้วาญิบติดไปไม่ทำบาปใช่ไหมผลของมันคือบาปนะที่มาของฮุกมวาญิบแล้วที่มาของฮุกมซุนนะห์ล่ะก็มีคีตอบเหมือนกันตัวบทหลักฐานเพราะการวางฮุกมมันต้องอิงตัวบทหลักฐานไม่ใช่อิงทัศนะปัญญาที่มาของซุนนะห์จะบอกไอ้นี่เป็นซุนนะห์ซุนนะห์นะทำได้บุญทิ้งไม่บาปที่เราว่าเนี่ยนะมายุซาบุอะลาฟิอลิฮิวะลายุอากะบุอะลาตัรกิฮิทำได้บุญทิ้งไม่บาปอะไรถามมันมีที่มาไงมีที่มาจากคิตอบคำสั่งของศาสนาเหมือนกันแต่ร้อยรูยาซิมินไม่ถึงกระสั่งเด็ดขาดสั่งสนับสนุนเห็นไหมมันได้ละเพราะงั้นเวลาเราไปเจออ่านตำราเจอคำว่ามุสตะฮับกับคำว่าวาญิบอย่าเข้าใจว่ามันหุกมเดียวกันนะคำว่ามุสตะฮับแปลว่าสมควรกระทำกับวาญิบจำเป็นต้องทำอย่าไปเอาฮุกมมุสตะฮับมาใส่วาญิบเอาวาญิบเอาไปใส่มุสตะฮับนี่แน่งั้นเวลาอ่านฟัตวาของอุลามะถ้าอ่านแบบมีหลักเกณฑ์แบบมีความเข้าใจในศาสตร์ทางวิชาการมันก็จะไม่มึนงงสับสนมาตีกันไขว้นะเพราะงั้นผมถึงบอกว่าโรงเรียนสอนศาสนาเขาไม่ได้สอนให้แปลภาษาอย่างเดียวเขาสอนให้นักเรียนได้รู้ศาสตร์ในหลักเกณฑ์หลักการทางวิชาอ๋อวันละปัญหาหนึ่งอ๋อปัญหานี้อยู่ในหมวดนี้ปัญหานี้มันจัดอยู่ในประเภทนี้ปัญหานี้มันเป็นอย่างนี้ปัญหานี้มันเป็นอย่างนี้อะอย่างไรก็ตามเมื่อมันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นพี่น้องต้องจับหลักให้ได้หลักคืออะไรหลักคือหลักฐานหลักคืออะไรคือหลักฐาน
ม่ใช่คำฟัตวาของกิบาตไหนเดี๋ยวพูดอย่างนี้ให้มาดูถูกกิบาตไม่ใช่เราขอดูอาให้อุลามาทั้งหมดแหละแต่อุลามาเขาว่าไงอุลามะเขาบอกให้เราไปเอาหลักฐานนะไม่ให้เอาที่ตัวเขานะเอาหลักฐานตรงไหนอ่ะคือผมก็บอกว่าไอ้ฮุกกลมต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเมื่อมันมาจากกุรอานจากฮะดีษเพราะงั้นฮุกกลมมันไม่ได้เกิดขึ้นในยุคนี้ฮุกกลมมันเกิดขึ้นตั้งแต่อัลเลาะห์ลงกุรอานฮะดีษที่นบีบอกเพราะงั้นถ้ามันเป็นวายิบมันเป็นวายิบตั้ง 1,400 กว่าปีแล้วไม่ใช่วายิบตรงนี้ไอ้เมื่อก่อนมันไม่มีในยุคนี้วายิบเออถ้าวายิบดุนยาว่าไปอย่างรถนี่วายิบดุนยานะนักคนยุคนี้ใช่ไหมคนไอ้นี่มันก็จะกลายเป็นวายิบดุนยาสำหรับคนยุคนี้ไปแล้วเนี่ยที่ขาดไม่ได้เลยเนี่ยโอ้พอตื่นมาแล้วคว้าก่อนแล้วดูก่อนวายิบจะกลายเป็นวายิบเออทวายิบดุนยาวายิบสำหรับคนยุคนี้ว่าไปเรื่องดุนยาแต่ถ้าเรื่องศาสนาถ้าอะไรที่มันเป็นวายิบมันต้องวายิบมาจากนู่นแล้วนะวายิบมาจากนู่นแล้วนะเอาไปดูซอฮาบะซอฮาบะถ้าวายิบเอาซอฮาบะเขาถือว่าเป็นวายิบไหมหรือเขาเข้าใจต่างกันมีวายิบเห็นต่างด้วยเหรอฮะอะไรวาญิบเห็นต่างอีกคนหนึ่งบอกวาญิบอีกคนหนึ่งบอกไม่วาญิบก็นิยมเห็นต่างอ่ะก็มีบิดอะห์เห็นต่างเราก็จะบอกวาญิบเห็นต่างกี้ว่าไงนะถามเรื่องปิดหน้าแล้วปิดหน้าวาญิบไหมที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเข้าใจหลักของวาญิบบ้างหรือยังเดี๋ยวไม่ต้องไปแจงรายละเอียดมันมีวาญิบมุวัสสะวาญิบมุกอยยัดวาญิบมุตลักวาญิบเราโอ้เหตุที่เหตุประเด็นของการพิจารณาเอาที่ว่าเนี่ยเข้าใจหรือยังแยกออกหรือยังวาญิบดุนยากับวาญิบศาสนาเข้าใจยังอะไรที่จะเป็นวาญิบศาสนามันต้องคำสั่งสั่งยังไงสั่งเด็ดขาดแค่นี้มันต้องชัดเจนต้องซอเรียนะต้องชัดเจนตรงเรื่องตรงประเด็นต้องซอเฮียต้องซอเรียแล้วก็ต้องเป็นคำสั่งเด็ดขาดเพราะงั้นพอเราเข้าใจหลักอย่างนี้เรื่องใดมาก็ดูที่ดูหาคำสั่งให้เจอที่บอกว่าเรื่องนี้เป็นวาญิบที่เราต้องมาแจงอย่างนี้เพราะอะไรเพราะมีคนพูดว่าวาญิบต้องปิดหน้าถ้าไม่ปิดบาปเพราะมีคนพูดอย่างนี้ใช่ไหมเราต้องเลยมาแจงหลักให้พี่น้องได้เข้าใจว่ามันวาญิบจริงไหมเพราะถ้าวาญิบจริง 1. ซอเฮีย 2. ซอเรีย 3. ยาซิมเด็ดขาดชัดเจนตรงประเด็นเด็ดขาดเอ้าเพราะงั้นพอเราได้หลักแล้วเมื่อมีคนพูดว่าวาญิบต้องปิดหน้าถ้าไม่ปิดบาปเราก็ถามว่าอะไรมันคือคีย์ตอบคำสั่งอัลกุรอานอายะห์ไหนฮะดีษบทใดไม่ต้องเอาเยอะเอาแค่บทเดียวคำสั่งเดียวพอน้อมรับด้วยก้าวด้วยกระหม่อมเอาคำสั่งเดียวพอถ้ากุรอานแล้วไม่ต้องถามว่าซอเฮียแล้วไม่ต้องถามเฮียไม่เฮียแต่ถ้าหะดีษต้องพิจารณาว่าหะดีษซอเฮียไหมเพราะดออีฟเอามาออกฮุกกลมไม่ได้หะดีษซอเฮียไหมเอาเราซอเฮียแล้วมันชัดเจนมันซอเฮียไหมเป็นคำสั่งที่สั่งเรื่องนั้นโดยตรงหรือเปล่าเด็ดขาดไหมมีไหมอ่ะคนที่บอกว่าวาญิบต้องปิดไม่ปิดบาปอ่ะเอามาให้สักต้นนี่ผมไม่เจอหรือคนที่บอกว่าวาญิบไม่บอกเองพูดตามเขาว่าเอาถ้าพูดตามเขาว่าไปดูไอ้ที่เขาว่าน่ะเขาเอาอะไรมาว่าไม่ใช่เขาว่าวาญิบกูวาญิบด้วย
เขาว่านะเขาเอาอะไรมาว่าและไอ้หลักฐานที่เอามาอ้างเขาเพราะเรื่องนี้มีอุลามะห์สองฝ่ายนะมีอุลามะห์สองฝ่ายคือถ้ามันมีตัวบทชัดเจนตรงเรื่องตรงประเด็นมันจะเป็นแยกขั้วไม่มีอ่ะจะไม่มีใครเถียงหลักฐานหรอกเพราะหลักฐานมันชัดมันตรงมันน่ะจะมีใครเถียงล่ะเพราะมันไม่มีอ่ะสิมันเลยเกิดเป็นประเด็นบ่นะแล้วที่ว่าวาญิบมันเกิดวาญิบจากคำสั่งหรือเปล่าไม่ได้เกิดวาญิบจากคำสั่งมันเกิดวาญิบจากการตีความคำสั่งคนละเรื่องนะคนละเรื่องนะพอไม่ได้มีตัวบทคำสั่งตรงๆมันก็ตีความคำสั่งพอตีความคำสั่งคนนี้ตีความไปอย่างนี้แล้วคนนี้บอกเอ้ยไม่ใช่เว้ยไม่ถูกเว้ยไม่ใช่เว้ยมันก็เลยเป็นประเด็นนี่ไงเพราะอะไรเพราะไม่มีคำสั่งโดยตรงเข้าใจไหมเพราะงั้นใครอยากจะปิดหน้าเราเชิญแล้วใครไม่ปิดล่ะเพราะที่ผ่านมานี่เราก็ปล่อยวางปัญหานี้เห็นไหมบรรดาอุลามะบรรดานักวิชาการเขาอ่านกันยังผมนี่เรียนเรื่องนี้ตั้งแต่สมัยอยู่ปี2เรียนปี2บรรดาอุลามะที่เขาไปร่ำไปเรียนไอ้บรรดาครูบาอาจารย์ที่เขาไปร่ำมาเรียนเขาก็อ่านมาแล้วอ้าวแล้วก็ยังไงพี่น้องต้องแยกให้ออกนะระหว่างฮิญาบกับเรื่องปิดหน้าคนละเรื่องนะเรื่องฮิญาบไม่มีใครปฏิเสธเพราะอะไรเพราะคำสั่งมีตรงชัดสั่งเรื่องฮิญาบอ่ะมีใครปฏิเสธเรื่องฮิญาบอ่ะปฏิเสธเรื่องฮิญาบมุตตัดนะไม่ใช่เรื่องเล่นนะเหมือนปฏิเสธละหมาดอ่ะปฏิเสธข้อบัญญัติหนึ่งบัญญัติใดของศาสนามันชิบเลยมันชิบเพราะงั้นเขาไม่ได้ค้านกันเรื่องฮิญาบคุ้มไม่คุ้มไม่ใช่เขาไม่ได้ค้านกันในลักษณะตอดอีกฝ่ายหนึ่งว่าต้องคุมฮิญาบอีกฝ่ายหนึ่งว่าไม่ต้องคุมฮิญาบไม่ใช่เขาค้านแย้งกันมองต่างกันในซิฟาตุนฮิญาบลักษณะของการคุมเนี่ยว่าจะปิดหน้าด้วยไหมเพราะงั้นการค้านการแย้งกันตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นคิลาฟตะนาวะแย้งในวิธีการแย้งในลักษณะแย้งในจำนวนแย้งในปริมาณแย้งมันอะไรมันต้องไปคุยเรื่องตอดอตะนาวะกันแล้วมันนั่งคุยเรื่องนี้แล้วก็ชาวบ้านนะอัลลอฮ์สอนในชั้นเรียนสอนเด็กในชั้นเรียนเพราะงั้นเอาสรุปไม่ฟังว่าเพราะมันไม่มีตัวบทที่ระบุถึงเรื่องปิดหน้าอย่างชัดๆไม่มีมันจึงเกิดเป็นประเด็นของการเข้าใจต่างกันไงจากการตีความเพราะฉะนั้นคนที่พูดว่าวาญิบต้องปิดหน้าเขาตีความหลักฐานเอาเข้าใจนะแล้วตีถูกตีผิดอ่ะมันมีอีกประเด็นเนี่ยต้องอธิบายแล้วพี่น้องไม่รู้คือไม่ได้วาญิบที่ตัวคำที่ตัวบทไม่ได้วายิบในตัวบทแต่พิจารณาจากกอรีนะของตัวอะไรล่ะกอรีนะคืออย่างนี้พี่น้องดูพี่นาเก้าเลยคือตัวบทที่ระบุชัดมันไม่มีถ้าใครบอกว่าเอ้ยมีเอามาสักต้นเดียวที่ซอเฮียซอเรียยาเซมด้วยสักต้นเดียวมันไม่มีนั่นใครปิดก็เอ้าใครไม่ปิดก็นะเขาก็ไม่ได้ที่ผ่านมาเขาก็ไม่ได้เอาเป็นเรื่องกันใหญ่โตโมโหฬารนะคนปิดเขาก็ไม่ได้ไปตำหนิคนไม่ปิดเขาก็ไม่ได้ไปว่าคนปิดมึงเคร่งเกินเหตุอะไรเขามีใครว่าใครไหมที่ผ่านมามีใครว่าใครไหมไม่มีคนปิดกับคนไม่ปิดกันก็อยู่ด้วยกันนั่นแหละก็เป็นอะไรไปละแต่ไอ้ที่มันเป็นปัญหาทำไมอ่ะเป็นมหาไหมเพราะจะทำให้มันเป็นเด็ดขาดอย่างเดียวต้องปิดอย่างเดียวไม่ปิดไม่ได้บาปนะมันวาญิบนะนี่แหละมันคือปัญหาแหละจึงต้องมีการอธิบายนู่นตั้งแต่ในยุคซอฮาบะห์แล้วจากความเข้าใจในอัลกุรอาน
นู่นนู่นในยุคไม่ใช่ยุคนี้นะยุคนี้บอกงั้นถ้าจะตามปัญหานี้เนี่ยไปตามตั้งแต่ในยุคซอฮาบะนะคือไม่ใช่เอาเฉพาะกิบาตกิบาตว่ากิบาตว่าที่อ้างซะลัฟกันไม่เหรอย้อนไปดูซะลัฟติดซะลัฟเขาว่ากันไงบ้างนี่มาติดอยู่แค่อะไรนะกิบาตในยุคนี้เท่านั้นบอกงั้นถ้าถามผมจะไงอยากจะปิดก็เชิญก็ดีไหมเอาดีถ้าคิดว่าตัวเองสวยอู้เดี๋ยวจะฟิตนาเดี๋ยวมันอะไรก็ตามสภาพคือถ้าไม่ปิดก็ต้องเจ็บไปตำหนิเพราะมันไม่มีคำสั่งเด็ดขาดไงอ้าวมีคำถามอื่นอีกไหมเรื่องฮิญาบเรื่องฮิญาบประเด็นที่เป็นประเด็นถกเถียงกันก็คือหน้ากับมือหน้ากับมือในระดับซอฮาบะเนี่ยซอฮาบะของนบีเป็นเรือนแสนแต่ไม่ได้หมายความว่าซอฮาบะเขาออกมาพูดเรื่องนี้กันทุกคนถามว่าซอฮาบะที่พูดเรื่องนี้กี่คนอ้าวมีกี่คนอิบนุอับบาสซึ่งเป็นซอฮาบะที่เป็นมุฟัสซิรีนอธิบายกุรอานอิบนุอับบาสอิบนุมัสอูดอับดุลลอฮ์อิบนุอุมาร์ท่านหญิงไอชาถามว่าในซอฮาบะ 3-4 คนเนี่ยที่พูดเรื่องนี้หรือมากกว่านี้นะจะมีซอฮาบะคนอื่นนะถามว่าเขาเข้าใจว่าไงอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสอับดุลลอฮ์อิบนุอุมาร์ท่านหญิงไอชาบอกว่าอนุญาตให้เปิดหน้ากับมือเอาแล้วคนที่บอกว่าเอ้ยต้องปิดอ้างค่ะก็อ้างอิบนุอับบาสอิบนุอับบาสคนเดียวกันบอกว่ากับอิบนุมัสอูดเนี่ยมันต้องไปเอารายงานที่อ้างถึงอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสมาแจงถึงความซอฮีหะไม่ซอฮีหะละว่าอันไหนที่มันซอฮีหะหรือไม่ซอฮีหะเพราะงั้นนี่การอธิบายเรื่องนี้มันมีมาตั้งแต่ในยุคซอฮาบะแล้วและอะไรอ่ะและอะไรล่ะที่จะมาอย่าไปเครียดกับมันไปเครียดกับมันเมื่อกี้มีบางคนตอนก่อนที่ผมจะขึ้นมาเนี่ยอาจารย์จะอยู่กันยังไงเนี่ยโทรทัศน์กับซื้อขายไม่ได้อีกแล้วไม่รู้สิผมไม่ใช่เป็นคนฟัตวาไปถามคนฟัตวาเอาสิมาถามอะไรผมอ่ะเอาอีกเรื่องนึงครับเงินบริจาคเราต้องสอบผู้บริจาคไหมว่าผู้บริจาคเขามีอะกีดะห์ยังไงอะไรยังไงคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพวกเราเข้าใจหลักฐานน่ะนะศาสนาเนี่ยคือไม่เอาหลักฐานของที่อัลลอฮ์บอกเรื่องมุนาฟิกีนเอามาครอบมุสลิมแล้วก็ปัญหาไม่เกิดหรอกเรื่องนี้นะทำไมอ่ะเพราะมุสลิมก็คือมุสลิมมูนาฟิกีนก็คือมูนาฟิกีนคนเดียวกันหรือคนละคนมุสลิมกับมูนาฟิกีนน่ะหมายถึงมูนาฟิกีนทางด้านอะกีดะห์นะทางด้านอะกีดะห์แปลว่าอะไรทางด้านอะกีดะห์หมายถึงเขาไม่ได้ศรัทธาในหัวใจแต่เขาสร้างภาพเป็นมุสลิมพออยู่ต่อหน้ามุสลิมจะจ๋าพออยู่ตอนรับหลังมุสลิมด่ามุสลิมด่าอิสลามจริงๆเขาเป็นมุสลิมไหมไม่ใช่มุสลิมแต่เขาสร้างภาพเป็นมุสลิมหลอกนี่เขาเรียกมูนาฟิกีนมูนาฟิกทางด้านอะกีดะห์เพราะงั้นอัลลอฮ์พูดถึงมูนาฟิกีนทางด้านอะกีดะห์ไว้หลายอายะห์ในกุรอานแต่ปัญหาก็คือพวกเราเนี่ย
เอาอายะห์ที่อัลลอฮ์พูดถึงมุนาฟิกีนทางด้านอะกีดะห์เอามาครอบมุสลิมพอเอามาครอบมุสลิมตายเลยตายเลยตายยังไงล่ะมุสลิมตายกูไม่ละหมาดมุนาฟิกเอาฮุกมมุนาฟิกมุนาฟิกที่ไม่ใช่มุสลิมเป็นกาเฟรเอามาครอบเฮ้ยนี่อัลลอฮ์ว่าอะไรกล่าวถึงบรรดามุนาฟิกีนเว้ยไม่ได้กล่าวถึงมุสลิมเว้ยมุสลิมตายน่ะจะดีจะชั่วจะบูเรยังไงถ้ายังเป็นมุสลิมอยู่ฮุกมละหมาดยังต้องมีแต่จะให้ใครละหมาดก็ว่าไปเดี๋ยวนี้จะบริจาคบริจาคที่เอาฮุกมมุนาฟิกีนมาครอบอีกเลยเอามุนาฟิกีนทางด้านอะกีดะห์ไอ้มุนาฟิกีนทางด้านอะกีดะห์น่ะมันละหมาดมันก็ไม่ซอมันตายก็ห้ามไปละหมาดให้มันนั่นมันมุนาฟิกีนเอ้ยนี่ถ้ารั่วๆอย่างนี้นะฮุกมมุสลิมเอาอามุนาฟิกีนอายะห์มุนาฟิกที่กล่าวมุนาฟิกีนเอามาฮุกมมุสลิมนี่เท่ากับให้ข้อหามุสลิมมาตกมุรตัดเป็นกาเฟรนะอันตรายนะอันตรายอย่าเลยเถิดเลยทงนะเลยทงเพราะงั้นถามว่าเนี่ยมัสยิดก่อสร้างเนี่ยคนมาบริจาคมัสยิดต้องตั้งคณะกรรมการตรวจสอบอะกีดะห์คนบริจาคก่อนป่ะต้องไหมบริจาคร้อยหนึ่งไหนสอบหน่อยเนี่ยเชื่ออัลลอฮ์อยู่ที่ไหนคำถามแรกคนในบริจาคร้อยหนึ่งไหนบอกสิอัลลอฮ์อยู่ที่ไหนไหนอ่านฟาติฮะให้ฟังสักต้นนี่เนี่ยเออละหมาดห้าเวลาเปล่ามึงอ่ะมึงบริจาคร้อยหนึ่งเออต้องทำอย่างนั้นไหมแต่ถ้าเรารู้ชัดเจนว่าไอ้ขัวเนี่ยมันมีรายได้จากการพนันมันเป็นนักพนันหรือไอ้ขัวเนี่ยมันตั้งตนเป็นหมอดูรายได้ของมันมาจากหมอดูว่าไอ้ขัวเนี่ยมันออกดอกออกเงินกู้รายได้ของมันออกจากเงินกู้เอออย่างนั้นว่าไปถ้ารู้นะแต่ถ้าไม่รู้เป็นไรไหมล่ะไม่ได้เป็นไรเพราะงั้นถ้ารู้ว่ามุสลิมมาบริจาคก็ไม่ต้องไปสอบอะกีดะห์เขาแล้วนะต้องไหมปัญหาที่มันเกิดขึ้นนี่ก็เพราะไปเอาอายะห์ที่อัลลอฮ์พูดเรื่องมุนาฟิกเอามาครอบเฮ้ยมาครอบถึงบางคนเนี่ยมุสลิมตายยังไปละหมาดให้ไม่ได้เลยนะเพราะเอาอายะห์มุนาฟิกมาหุกมมาครอบมันครอบผิดเรื่องผิดที่เพราะการสุรออัตเตาบะอายะห์ที่100เท่าไหร่100ฮะ100กว่าน่ะ100เศษในสุรอัตตาบะอายะที่ร้อยเศษเรื่อยไปเนี่ยไม่มานานอัลลอฮ์พูดถึงมุนาฟิกีนไม่ได้พูดถึงมุสลิมเอ้าขอใจนะผมถึงบอกว่าเนี่ยในสังคมของเรามันมีอะไรรั่วๆกันอย่างนี้เลยเกิดปัญหาครับเอาคำถามหนึ่งอ๋อเด็กตัวเล็กๆที่ใส่แพมเพิร์ดเรากำลังละหมาดอยู่ลูกเราหลานเราเนี่ยก็มันวิ่งอยู่เงี้ยมันใส่แพมเพิร์ดอยู่แล้วเราก็มันมาป้วนเปี้ยนมันร้องหรือมันมาตะกายเราก็อุ้มมันละหมาดปัญหาว่าไอ้ในแพมเพิร์ดนั่นน่ะมันมีฉี่มีอึอยู่เปล่าก็ไม่รู้ฮะละหมาดเราจะซ้อมไหมไม่ต้องพูดถึงตัวเด็กในตัวเรานี่ขี้เต็มท้องอะละหมาดซ้อเหรอตัวเราเองอะเอ้าใช่ไหมตะขี้ทั้งเยี่ยวอยู่ในนี่เลยอยู่ในนี้ละหมาดซ้อไหมเอาซ้อทำไมอะเอาเพราะว่ามันอยู่ในเพมเพิร์ดแล้วมันเกี่ยวอะไรกันล่ะนอกซะจากว่ารู้แน่ๆว่ามันมันออกมาเปื้อนเราแล้วเฮ้ยถ้าอย่างนี้มันเปื้อนแต่ถ้ามันไม่ได้ออกมาเปื้อนมาเปอะมาอะไรก็ไม่ได้เป็นไรแต่ถ้าอยู่ในสภาพสงสัยตัดความสงสัยออกไปจนกว่าจะรู้ชัดๆต้องตั้งหลักนะต้องตั้งหลักเพราะท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกถึงเรื่องเนี้ยนบีบอกว่าใครที่กำลังละหมาดแล้วเกิดความสงสัยในสภาพชุกุกชักกะชุกุก
สงสัยว่าจะเสียนละหมาดไหมนบีบอกว่าฟาลายอมซอริบอย่าเพิ่งเลิกละหมาดละหมาดต่อไปฮัตตายาจิดารีฮันเอาเซาตันจนกว่าจะได้มีหลักฐานประจักษ์อะไรหลักฐานประจักษ์นี่ผมว่าเองนะนบีไม่ได้ว่าหลักฐานประจักษ์ประจักษ์อะไรเนี่ยเพราะสมัยปัจจุบันนี่เขาชอบใช้คำอย่างนี้กันนะอะไรอ่ะคือจนกว่าจะแน่ใจว่ากินกูอย่างนี้แหละไม่ใช่กินใครหรือได้ยินเสียงปืดอย่างนี้แหละก็จนกว่าจะรู้แน่ชัดว่าผายลมแล้วอย่างนี้แหละค่อยไปเลิกไปอ่านละหมาดเสียใหม่แต่ถ้ายังไม่แน่ใจนบีบอกอย่าเลิกละหมาดไปเพราะงั้นถ้าอยู่ในสภาพสงสัยมันจะเปื้อนเราไหมหรือจะไม่เปื้อนเราละหมาดไปจนกว่ามันจะมีหลักฐานที่แน่ชัดมันแฉะเว้ยมันแฉะเว้ยถ้าอย่างนี้มันชัดแล้วเว้ยนะเอ้ายังไงมีอีกไหมหัวข้อที่ตั้งให้อะไรนะยืนยังไม่นิ่งจะวิ่งเสร็จแล้วผมไม่ได้ว่าใครแล้วนะแต่ที่พูดมาเนี่ยคือหลักเกณฑ์หลักการทางวิชาการขอมาอัพคนตั้งหัวข้อด้วยถ้าจะสื่อว่าต้องการจะให้ว่าคนนู้นพูดอย่างนี้เอาเนี่ยนะเราพูดตามหลักเกณฑ์หลักการทางวิชาการจะโดนใครกับไม่เกี่ยวเนาะไม่เกี่ยวแต่ชี้ให้รู้ว่านักวิชาการเนี่ยเขามีหลักมีกฎมีกติกาในการที่จะวินิจฉัยปัญหาหนึ่งปัญหาใดปัญหาว่าเราจะไปอ่านไอ้คำวินิจฉัยของเขาเนี่ยเข้าใจตามวัตถุประสงค์ที่เขาจะเอาหรือเปล่าเอานั้นแหละมันต้องฟังให้มันละเอียดให้มันรอบคอบหน่อยไม่มีอย่างอื่นก็อินชาอัลลอฮ์เดี๋ยวเดือนถัดไปค่อยเจอกันใหม่ครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีฮิวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู